ไม่รู้มันและเจริญธรรมมันยังลูกศิษย์วสส.ที่โลกรุ่นเท่าไหร่ถึงรุ่นเท่าไหร่ไม่รู้นะทุกๆรุ่นก็แล้วกันสวัสดีตอนเช้าเจ้าอันอามีถอขอต้องคุยภาษาจีนสักหน่อยจะได้รู้ว่าเป็นอะไรนะใต้ซื้อมาจากประเทศจีนว่าอะไรเอามือวางลงก็ได้กันเอามือวางลงไม่ต้องอะไรนะพนมมือพนมมือกันเดี๋ยวจะมาพูดไปพูดไปพนมมือแล้วก็เดี๋ยวต้องจะมาจัดกระดูกกันนอกกันอีกแล้วนะดูมีคนเอาไม้ใหม่มาให้ฮัลโหลโอ้อันนี้เสียงรู้สึกมันจะดีก่อนอันนี้ห้องมันใหญ่นะห้องมันใหญ่แล้วก็เลยก็อะไรนะเสียงมันจะกระจายไปหน่อยอันนี้ไม้นี่มันมีลำโพงแหลมอาจจะมาใครเคยเรียนข้อนี้บ้างยกมือคนเคยที่เรียนผ่านไปแล้วผ่านไปสดสดร้อนร้อนไปยกหมดจะมาจะได้ดูคนพี่เลี้ยงอ่ะที่มาพี่มาเนี่ยก็ที่เรียนเนี่ยก็ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องใครที่เคยเรียนมาแล้วโอเคต้องเห็นหน้าต่างคนโอ้แถวหน้าสามแถวนี่ยังไม่เคยเรียนใครเคยทราบชื่อตมามาแล้วยกมือขึ้นโอ้ยังเยอะอยู่นะดีใจเป็นเอฟซีตมาด้วยนึกว่ามี FC แล้วนะแสดงว่าโอเคบางคนก็ติดตามทาง YouTube ทาง Facebook ทางอะไรบ้างนางก็ไม่ได้ดังไม่ได้เหมือนอาจารย์ศรีภัยมันดังมันขาดเป็นเดือนเลยนะหรือว่าปู่เน้นคำแล้วนะก็ว่าทำยังทำดีไม่เท่าเขาอ่ะนะไม่เคยดังอะไรก่อนอื่นแต่เราก็ขอแนะนำตัวกันนะแต่มาชื่อพระถนอมทีพังกะโรนะถ้าฉายาก็คงไม่ได้มาดาผมเนี่ยท่านเป็นน้องชิฟังคาโลนักศึกษาปุ่งเนี่ยชายาชิฟังคาโลจะมาเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เกิดที่อำเภอฝางตำบลบ้านปิ่นอายุ13จะมาก็ได้มาบรรพชาท่านดูร้อนที่ศูนย์ในท่านหลวงพ่อสังกัดวัดเจดีย์หลวงบวชท่านดูร้อนเราก็รู้ว่าบวชท่านดูร้อนเป็นการบวชระยะสั้นหนึ่งเดือนชอบปิดเทอมหลังจากเรียนจบประถมพอบวชเสร็จแล้วก็ที่มันสนุกดีที่มันสนุกดีนี่ว่ามันได้เที่ยวแล้วมาก็รู้ว่าทำไมตั้งแต่เป็นเด็กมันชอบเที่ยวเพราะว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยอยู่ที่ประเทศชายแดนไม่เคยเที่ยวไปไหนเลยระหว่างอายุ1-12เนี่ยไม่เคยออกจากบ้าน50 กิโลเราก็คิดว่าไกลมากเลยพอบวชเรียนเดียวได้เดินทางนั่งรถไฟฟรีมาถึงกรุงเทพพระพักแก้วยืน2วัดจรูที่ฐานจิตตั้งเดินเท้าเปล่าดังนั้นอายุ13เดิน204ลูกเดินจากวัดพระแก้วมาถึงเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ23 วันก็เดินได้ไงประมาณตอนนี้ให้ประมาณเดินนี่ก็นานเดินไม่ไหวก็เดินเนี่ยก็ผ่านมาเห็นเมืองเก่าสุโขทัยอยุธยาอะไรแบบไปถึงอันนี้สองการบวชเนี่ยไม่ธรรมดาก็บวชแค่เดือนเดียวได้เปิดหูเปิดตาโลกทางชีวิตได้ด้วยขออยู่ครอบกำหนดตัวพ่อให้สืบไปเรียนต่อแล้วมาก็เกาถ้าสืบไปสงสัยตกสามชั้นมูเจ้าสามชั้นแล้วก็ไม่จบสักทีเลยก็ไม่กลับไปเรียนต่อขอบวชเรียนก็แล้วกันครูก็เลยให้จบทางเลยก็บวชต่อมากะอะไรสักปีอยากเรียนเป็นปีถ้าปีป้อมก็ได้เที่ยวไกลประเดิมลงไปถึงเกาะสมุยลงไปถึงสวนโมกขึ้นได้นี่แค่เรียนปีเดียวนะเดือนเดียวก็ได้เที่ยวขึ้นประเทศแล้วปีเดียวได้ขึ้นเที่ยวข้ามประเทศถ้าปอดีถ้าปีสองปีจะไปไหนนะก็น่าจะได้ไปไกลก็จริงๆนำมาบวชเนี่ยเป้าหมายคือว่าได้เที่ยวมันไม่ใช่ที่ทานนะตอนนั้นก็ได้เที่ยวเที่ยวไปตามอาจารย์รุ่งดงไปมาก็เป็นภาพป่าพระรุ่งดงเสร็จแล้วอาจารย์ท่านก็ได้มาสร้างโรงเรียนพุทธเกษตรที่ยังบุญยนต์ไม่รู้เหตุปัจจัยแล้วก็ต้องกลับมาไปช่วยอาจารย์เลยอยู่จมอยู่ในป่าในเขาประมาณ5 ปีในโรงเรียนพระเศษในชุมชนไม่มีไฟฟ้าไม่มีต้องใช้น้ำอะไรนั่งภูเขาอยู่นั้น5 ปีพอปิดเทอมครบก็ได้ออกไปตามเดินทุกตรงบ้างอะไรบ้างก็ปีนั้นอยู่ประมาณ5 ปีจนอายุ17ก็อาจารย์ท่านก็จะได้เดินสายไปมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย
บาลอินเดียก็ได้ติดต่อให้ตามไปช่วยหางบประมาณด้วยไปแสวงหาอะไรนะนะครับแบบสังเวชสถานอะไรนะครับก็ไปกราบไปดูไปเลยก็เลยก็อยู่ไปอยู่ไปมันก็สนุกดีไปถึงไต้หวันก็ที่18ก็เลยขอแยกกับคณะทีมงานอาจารย์ธรรมาได้แบบที่ท่านทางนี้อาจารย์ชัยยศชัยยศโสท่านเสียไปแล้วประมาณ8ปีที่แล้วที่เป็นประธานมูลนิธิเพื่อเศรษฐกิจตั้งและเสร็จแล้วก็แยกคณะใหญ่ไปอยู่วัดจีนตอนอยู่วัดจีนก็ยังเองยังไงอยู่เพราะว่าอยากจะเรียนภาษาจีนให้เพิ่มพออยู่วัดจีนเท่านั้นก็ได้กลับมาไต้หวันกับไทยเกิดอุบัติเหตุว่าการเดินทางเริ่มมีอุบัติเหตุใครที่เดินทางก่อนไม่ว่ารถพลิกรถคว่ำรถชนรถอะไรก็ต้องเจอตระหนักก็หนึ่งในนั้นรถอุบัติเหตุพลิกคว่ำพอรถพลิกคว่ำก็ทำให้ร่างกายนั่นไหลแล้วก็กลับไปไต้หวันเข้าไปหาอาจารย์ไปหลายองค์นะไปเจอหลายองค์แล้วก็สุดท้ายไปจบอยู่ที่อาจารย์อะไรนะเชื่อสิ่งเดียวนี่เป็นอาจารย์องค์แรกเป็นอาจารย์ที่เรียนแค่เราไคโรแพทย์ครับจัดทีเดียวนะ5นาที10นาทีกระดูกนี่แบบมันไวจริงๆนะเฟรมไปทอดไปแล้วนานๆไม่หายทีนี้จัดแป๊บเดียวหายเอ๊ะก็ติดใจเลยว่าอยากจะเรียนถามอาจารย์นั้นมีสอนอยู่นะไปเรียนที่ไหนอาจารย์ก็เลยขอเบอร์โทรให้หลังจากนั้นมา3เดือนโทรกลับมาก็บอกว่าจะเปิดคอร์สมาก็รีบไปสมัครเรียนจะมาจำไม่ผิดจะมาเรียนแค่จะดูกับอาจารย์ท่านเนี่ยประมาณ1994 94ก็ประมาณ28-29ปีที่แล้วพอเรียนจบไปก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็มาดูแลพระคุณเจ้าในวัดว่าตั้งใจว่าจะมาดูแลพระคุณเจ้ามาดูแลพ่อแม่พี่น้องตัวเองคนที่เมืองไทยว่าพ่อแม่ทำงานที่ก็ทำงานทำสวนเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาประมาณปี1999ก็รู้สึกว่าญาติพี่น้องเนี่ยยกพ่อก็ขับมอเตอร์ไซค์หกล้มพอเคล็ดพี่ชายเตะลูกบอลแข้งหักน้ำลูกขับจักรยานขับไปตะโกนบอกแม่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรกระดูกหักกับทุกคนสงสัยว่าเราไปเรียนจักรกระดูกนะเขาเลยว่าให้เรามาเลยนะทดสอบนะว่าจะมาต่อกระดูกญาติได้ไหมเป็นกระดูกหักกระดูกร้าวกระดูกแตกอะไรเนี่ยก็น่าเบื่อช่วยไม่ได้เพราะตมาไปเรียนหมอเรียนมันเรียนอันนี้ทางเลือกแล้วก็บางทีเราก็ช่วยไม่ได้แต่ก็เป็นห่วงมันจะทำไงก็ยังก็ต้องว่าศึกษามีของจีนของญี่ปุ่นของอะไรอะไรที่มีอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็ไปศึกษาไปหาความรู้มาอยู่ที่บ้านก็ไปเนี่ยไปเรียนเสร็จแล้วก็ประมาณปี1999กลับมาเมืองไทยก็กลับมาทุกปีแต่ปีกลับมาของสองคนหลังจากนั้นมาก็มากลับมาเมืองไทยแล้วก็มาสืบถ่ายทอดให้ญาติพี่น้องรุ่นแรกหรือว่ารุ่นของประเทศไทย30กว่าคน31คนอาจารย์ไม่ติดสอนไป7วันสอนไปแล้วก็ไม่ใช่เป็นทั้ง10คนนะทั้งก็ไม่เป็นบางคนก็ตายไปแล้วก็แก่ไปแล้วแต่ก็ช่างมันหลังจากนั้นมาก็ประมาณปี2002ก็ได้กลับย้อนมาช่วยอาจารย์ชัยยศอีกทีท่านมาจัดทอดธรรมชาติบำบัดหรือว่าทำดีเพราะเนี่ยหมอเขียวเนี่ยเป็นรุ่นแรกๆเลยนะที่ไปศึกษาตามมาเลเซียตามสิงคโปร์ไปไต้หวันบ้างทีมงานข่าวส่งก็ได้รู้จักแพทย์ทางเลือกไปศึกษาที่ไต้หวันจะมาก็ไปเป็นโชเฟอร์นะขับรถตู้รอบเกาะไต้หวันพาไปทัวร์เยี่ยมอาจารย์อะไรเสร็จแล้วประมาณปี2002หรือว่า2004ก็ได้รู้จักชุมชนข่าวส่งที่ดูแลเรื่องสุขภาพสุขภาพรักษาก็มาเชิญสอนอยู่ที่ไพศาลียโสมนครสวรรค์เปิดตัวในกลุ่มชุมชนประโตเรียนเสร็จแล้วกลุ่มนี้ชุมชนชาวสมเนี่ยก็ได้อาสาเรื่องนวดและจักรกระดูกเนี่ยเอาไปเผยแพร่ในชุมชนแต่ละที่มี10พี่ของเราเนี่ยอยู่1คนมสส.ถ้าจำไม่ผิดก็รุ่นนั้นน่าจะเป็นรุ่นที่4 10มสส.ก็เขาเรียนแล้วก็ไปรักษาคนในวัดแล้วก็หายมีคนดังเป็นนักหมอรับตู้เนี่ยไปรักษาไปรักษาที่วัดเนี่ยสมบัติเมตานีทุนศิลทรัพย์อะไรเลยหลายคนนะไปท่านเอาวัดดังไปเลยนะเสร็จแล้วอาจารย์เห็นว่าเด็กคนนี้มันมีอะไรนะมีแววเป็นหมอเนี่ยก็ส่งมาเรียนที่มสส.พอเรียนมสส.รุ่นนั้นรุ่นปีที่4พอมาเรียนเสร็จแล้วก็ไปจับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งเพื่อนนักเรียนทั้ง
ลูกศิษย์ท่านอาจารย์อาจารย์เลยก็เรียกอนิสาที่แปลกๆเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้มาสอนที่วสส.ลูกศิษย์ก็เป็นนักเรียนอยู่ที่วสส.จะมาให้เป็นอาจารย์ด้วยลูกศิษย์ก็ไม่กล้าสอนเลยว่าเดี๋ยวอาจารย์ของหนูอยู่ไต้หวันเนี่ยถ้าอยากจะให้สอนเนี่ยจะเชิญอาจารย์จากไต้หวันมาที่จริงแต่มาก็ไม่รู้ว่าแต่มาก็วสส.แปลว่าอะไรแต่มาก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ไม่กล้ารับปากนะรู้สึกว่ามันจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าจะให้เราไปสอนก็ไม่กล้าไม่กล้ารับปากประมาณนั้นจากนั้นประมาณต้นปี2006จะมาจำพ.ศ.พ.ศ.ประมาณไม่ได้เราไปลบบอกเอง2006พ.ศ. 2006ก็ต้นปีเชิญแต่มาก็ไม่ยอมมาสักทีเสร็จแล้วมาดีเนี่ยปี2006เนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินสายสิงคโปร์มาเลเซียไปสอนคนที่สิงคโปร์ไปสอนคนสิงคโปร์ก็ไหนเราก็ไม่โง่สิงคโปร์แล้วก็สอนหนักเป็นหมอแพทย์แผนจีนแล้วก็18คนสอนเสร็จแล้วก็คนจีนคนสิงคโปร์ว่าฉลาดแล้วก็สามารถปากได้แล้วมาสอนที่โรงเรียนเวชศาสตร์รอบต้นปีโรงพยาบาลที่ได้หมอเนี่ยเรียนหมอนี่ต้องหัวไวหัวดีหมอเก่งหมอไม่เก่งไปเรียนหมอไม่ได้นี่เราจะสอนหมอได้ไหมก็ลองไปสอนดูเข้าไปในสอนของมันนี่ก็สอนหนักก็ได้พยาบาลก็น่ารักลูกหมอก็น่ารักบางครั้งนี่เรารู้เขาไม่รู้สักอย่างไอ้ที่เราพอรู้เราก็ไม่รู้แล้วก็ปรับหูปรับตาสอนไปก็ผ่านไปสองคอร์สแล้วมาสอนที่สันติอโศกชุมชนกลุ่มประสงค์รอบที่สามรอบที่สองรอบที่สองนี่มาสอนปุ๊บก็แปลกเองก็มีหมอโก้เนี่ยเป็นคนจัดให้อาจารย์นัคโนที่เป็นตัวเชื่อมโยงพอจัดสอนไปปุ๊บเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด30-40คนประมาณนี้อายุน้อยสุด9ขวบมากสุด75อายุ75เนี่ยตอนนี้จะมาว่าน่าจะไปขายถังคงจะตายแล้วเพราะว่าพุทธการศึกษาไม่รู้หนังสือเรียนป.4เรียนถึงเป็นด็อกเตอร์มาเกาหมอนี่จะสอนยังไงเนี่ยแต่ละห้องเรียนส่วนมากก็สอนกันตอนเนี้ยไล่อายุไล่เรียนไล่เรียกกันวุฒิภาวะการศึกษาก็เท่าเท่ากันแต่ที่นั่นก็เด็กคนตั้งแต่มาป.4 ป.6 ป.อะไรก็ถึงอะไรนะด็อกเตอร์ก็ไม่รู้นะเขาให้เราไปสอนก็ไม่มีค่าตอบแทนไม่มีแล้วก็หลับหูหลับตาสอนมาสอนจบไปปุ๊บมันก็ไม่เห็นตายเลยนะมันก็ช่วยกันได้เพื่อนคนที่มีทฤษฎีรู้ด็อกเตอร์ก็สอนไปคนที่ไม่รู้อะไรก็ดีจับคอก็ปิดใส่ข้อเข็มก็สอนจบไป7วันเหมือนกันช่วงแรกๆนี่ไม่ค่อยมีประสบการณ์พอสอนจบไปก็เริ่มมีประสบการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงบ้านๆชาวบ้านๆก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นประเด็นเลยเสร็จแล้วก็หายใจโล่งหมดแล้วนะที่อะไรที่มันภูเขาท้องอกจะยกภูเขาออกแก่อกแล้วเสร็จแล้วก็เลยรับปากพิสิทธิ์หมอโก้ตอนนี้มีโรงเรียนอยู่ที่ศรีสะเกษชื่อชายานะคุณขวัญตาเป็นอาจารย์โปรดนะตอนนี้ก็เชิญตมาเลยตอนนั้นแกเป็นนักศึกษาตมาเชิญมาตมาก็รับปากมาสอนที่วิทยาลัยสสประมาณปีคศ2000ปลายปีก็มาสอนครั้งนั้นก็เขาให้เวลา3วันตกใจหมดเลยนะขึ้นไปนั่งธรรมะนั่งบนอะไรนะอาสนะเสร็จแล้วนักเรียน80กว่าคนไม่เคยเจอตอนนั้นตมาคุยไม่ค่อยเก่งพูดไม่เก่งจับไมค์ป้อมเนี่ยตมายังสั่นเหงื่อแตกเลยยืนขาสั่นไม่รู้จะพูดเลยจะเข้ามาสวดปาเจราเนี่ยตมารู้สึกว่าวันนี้ก็สวดเสียงเพราะเหมือนวันนั้นเลยฟังแล้วรู้สึกว่าตั้งใจมากๆตมาเฮ้ยเราเป็นครูก็ไหวก็งงเลยนะยังไงขึ้นมา